รวม5โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่น่าซื้อที่สุดในช่วงปลายปี2020ถึงต้นปี2021สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้กับผมดรีมลิอัพอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5โน้ตบุ๊กที่น่าซื้อที่สุดนะครับในช่วงปลายปี2020แบบนี้และก็ยาวถึงต้นปี2021เลยนะครับห่างหายไปนานครับสำหรับการจัดอันดับโน้ตบุ๊กแต่ว่าจัดครั้งนึงเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับLet's go! Lenovo IdeaPad 3รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 15.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD เลือกใช้พาเนลหน้าจอเป็น IPS Color Refresh Rate รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่60 Hz ปกติเลยนะครับในด้านของขนาดหน้าจอครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่ประมาณนึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆดูอะไรเต็มตาประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่กลัวว่าหน้าจอ 15.6 นิ้วเนี่ยน้ำหนักมันจะต้อง2กิโลอัพแน่นอนบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้ไม่ถึง2กิโลแน่นอนครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่1.6 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรเหมาะที่จะพกพาไปทำงานข้างนอกนะครับแถมหน้าจอใหญ่อีกด้วยนะพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 2.0 ปกติมาให้1พอร์ตนะครับพอร์ต USB 3.2 ที่เป็น Type A มาให้2พอร์ตแล้วก็พอร์ต HDMI มาให้นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับแน่นอนรุ่นนี้จะต้องรันด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home นะครับ64บิตส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i5-1035G1 นะครับก็เป็น Intel Core i5 Gen 10นั่นแหละฮะส่วนการ์ดจอครับก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับ Intel UHD Graphics G1 นะฮะรุ่นนี้นะครับในด้านของ CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่แรงอยู่ประมาณนึงเลยนะฮะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับอาจจะตัดต่อบ้างบางครั้งนะครับงานสเกลไม่ได้ใหญ่จนเกินไปบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เอาอยู่แน่นอนครับส่วนถ้าถามในด้านของการเล่นเกมครับผมไม่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าการ์ดจอเนี่ยเป็นการ์ดจอออนบอร์ดดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไปสู้กับพวกที่เป็นการ์ดจอแย่ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะฮะเหมาะสำหรับการเล่นเกมกุ๊กกิ๊กนะครับเล่นเกมคลายเครียดกุ๊กกิ๊กเกิดแล้วเล่นเกมคลายเครียดทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมจริงจังเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นอื่นจะดีกว่านะฮะในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่8กิกนะครับเป็นแบบ DDR4 ในด้านของแรมนะครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะฮะส่วนรอมหรือว่าสตอเรจครับรุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบ SSD M.2 นะครับ512 GB ตัวนี้ก็ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่2ปีเต็มด้วยกันนะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษอีกสิทธินึงนะครับนั่นก็คือมี Microsoft Office Home and Student 2019ฟรีนะครับย้ำอีกทีว่าฟรีนะถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อเพิ่มเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายพันแน่นอนนะฮะใครที่จำเป็นจะต้องใช้งานพวก Microsoft Office ต่างๆนะฮะ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยวางจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์ทั่วๆไปหรือว่าหน้าร้านทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ 18,900 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงเอาไว้ทำงานนะครับพกพาไปในสถานที่ต่างๆนะฮะแถมยังได้ Microsoft Office ฟรีอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Lenovo IdeaPad 3 Asus TUF Gaming FX505DT รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 15.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD เลือกใช้พาเนลหน้าจอเป็น IPS Color Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง 144Hz ด้วยกันในด้านขนาดของหน้าจอครับบอกได้เลยว่า 15.6 นิ้วจอใหญ่ดูเต็มตาแน่นอนครับแถมค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้ให้มาสูงถึง 144Hz สายเกมไม่ควรพลาดเลยนะฮะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางหนักเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนแหละก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับ 2.2 กิโลกรัมเนี่ยก็ถือว่าหนักใช้ได้อยู่ประมาณ1เลยนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็น USB 2.0 ปกติมาให้1พอร์ตพอร์ต USB 3.1 ที่เป็น Type A มาให้2พอร์ตแล้วก็พอร์ต HDMI นะครับไม่มีพอร์ต USB Type C นะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Windows 10นะครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น AMD Ryzen 7 3750H GPU หรือว่าการ์ดจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Nvidia GeForce GTX 1650นะครับ 4GB GDDR5 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับต้องบอกว่า AMD Ryzen 7เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะไปสู้พวก Intel Core i5 Core i7 ได้ไหมบอกได้เลยว่าตัวนี้แรงกว่า Intel Core i5 Gen 8ที่เป็น Series H ของทางฝั่ง Intel อีกนะครับต้องบอกว่า Series H ของทางฝั่ง Intel เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะพอสมควรแต่ว่าตัว AMD ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพได้ดีกว่านะฮะแถมการตัดต่อต่างๆครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้งานได้สบายๆเลยส่วนในด้านการเล่นเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ที่ภาพกราฟิกสูงๆหรือว่าจะเป็นเกมออฟไลน์เองบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้สบายมากครับแต่ว่าก็อาจจะมีการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะเรทราคานี้เนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอประมาณแล้วนะได้การ์ดจอกับ CPU ตัวนี้นะครับในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะให้แรมมาอยู่ที่8 GB นะครับ DDR4 แรมตัวนี้ครับสามารถอัพเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอส่วนรอมหรือว่าสตอเรจครับรุ่นนี้จะให้มาเป็น SSD M.2 นะครับ512 GB ส่วนสตอเรจครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะฮะส่วนการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่2ปีเต็มนะครับเป็นประกันแบบธรรมดา
ไม่ใช่ออนไซต์เซอร์วิสนะครับส่วนในด้านของไฟแป้นพิมพ์ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟที่สามารถเลือกได้เป็นหลากหลายสีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไฟ RGB โดยตรงแต่ว่าก็สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Asus Tab Gaming ตัวนี้จะวางขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ช็อปออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 21,990 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะได้แล้วก็สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับและนี่เลยฮะก็คือ Asus Tough Gaming FX 505DT Asus Expertbook B9 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD เลือกใช้พาเนลหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate จะอยู่ที่60 Hz ในด้านขนาดของหน้าจอครับจะเห็นได้ว่า14นิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดและเหมาะสำหรับคนที่ชอบพกพามากๆเลยนะครับและด้านหลังตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่เพียงแค่0.99กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมเป็นอะไรที่เบาบางมากๆเลยนะครับในด้านการดีไซน์เองเนี่ยบอกได้เลยว่าโฉบเฉี่ยวหรูหราเหมาะสำหรับการพกพาไปทำงานในต่างสถานที่มากๆเลยนะฮะประกอบกับน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะมี USB 3.1 ที่เป็น Type A นะครับ1พอร์ตพอร์ต USB 3.1 ที่เป็น Type C นะครับ2พอร์ตแล้วก็พอร์ต HDMI นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home นะครับ64บิต CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i7 10510U เลยนะครับส่วนการ์ดจอหรือว่า GPU ครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับเลือกใช้เป็น Intel UHD Graphics 620แน่นอนครับประสิทธิภาพของ CPU ตัวนี้แรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงานต่างๆการตัดต่อตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับมาดูในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่16กิกนะครับเป็นแบบ LPDDR3 เลยนะครับแรมครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้แล้วนะครับส่วนรอมหรือว่า Storage ครับรุ่นนี้จะให้มาเป็น SSD M.2 ความจุ 1 เทราไบต์เลยนะครับ Storage ครับตัวนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับเป็น SSD ได้อีก1สล็อตนะฮะส่วนในด้านการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีเต็มนะครับเป็นประกันแบบ On-site Service ด้วยนะครับโดยประกันนี้ครับก็จะเป็นประกันที่สามารถโทรเรียกช่างมาให้ซ่อมได้ถึงที่บ้านเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาแล้วก็ CPU แรงมากๆและที่สำคัญครับแรมให้มาเยอะมากๆแถม Storage ยังให้มันเป็น1 TB อีกด้วยนะครับใครที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กทำงานแล้วก็บางเบาพกพาง่ายนะครับสะดวกสบายสักเครื่องนึงเนี่ยก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์หรือว่าหน้าร้านต่างๆโดยราคาครับรุ่นนี้ก็จะจำหน่ายอยู่ที่ 44,990 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Asus Expertbook B9 Acer Predator Helios 300รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 17.3 นิ้วความละเอียด Full HD เลือกใช้พาเนลหน้าจอเป็น IPS ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่144 Hz เลยนะครับในด้านของหน้าจอครับ 17.3 นิ้วเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ขนาดใหญ่แล้วก็จอใหญ่มากๆเลยนะครับแถมค่า Refresh Rate รุ่นนี้ครับก็ให้มาสูงถึง144 Hz นะฮะหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องยอมรับความเสี่ยงนั่นก็คือในด้านของน้ำหนักตัวเครื่องครับโดยตัวนี้เนี่ยจะให้น้ำหนักมาอยู่ที่ 2.9 กิโลกรัมนะครับก็เกือบ3โลก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยนะแต่คุณผู้ชมนะครับจะต้องยอมรับนะครับเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น้ำหนักเยอะขนาดนี้สเปคมันจะต้องแรงตามน้ำหนักไปด้วยนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะให้ USB 3.1 ที่เป็น Type A นะครับมาให้3พอร์ตพอร์ต USB 3.1 ที่เป็น Type C 1พอร์ตแล้วก็พอร์ต HDMI มาให้1พอร์ตนะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Windows 10 Home 64บิตนะครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i7 10750H GPU หรือว่าการ์ดจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Nvidia GeForce RTX 2070 Max Q เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพของ CPU นะครับแรงมากๆเลยนะครับสามารถอัพสปีดไปถึง 5.0 กิกะเฮิรตซ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานต่างๆการตัดต่อบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ฉลุยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรนเดอร์งานตัวนี้เอาอยู่แน่นอนส่วนในด้านการเล่นเกมครับพูดถึงชื่อ Predator แล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะไว้วางใจในด้านของการเล่นเกมรุ่นนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับดูอย่างการ์ดจอที่ตัวนี้ให้มานะครับเป็น Nvidia GeForce RTX 2070 Max Q ซึ่งประสิทธิภาพของมันนะครับบอกได้เลยว่าแรงมากๆโดยตัวนี้เนี่ยจะให้มาเป็นแบบ 8GB DDR6 ด้วยนะครับซึ่งประสิทธิภาพของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าติดท็อป10ของการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกเลยนะครับใครที่อยากจะได้ GPU หรือว่าการ์ดจอที่แรงๆแล้วก็ได้โน้ตบุ๊กที่แรงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นเกมเมอร์ตัวแท้นะครับจำเป็นจะต้องเล่นเกมอยู่ตลอดนะครับจำเป็นจะต้องฝึกซ้อมทีมเวลาเผื่อไปแข่งอะไรแบบนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับถ้าจะเอาโน้ตบุ๊กที่โหดกว่านี้ก็น่าจะหาได้ยากมากๆเลยนะครับถ้าจะเอาแรงกว่านี้จริงๆเนี่ยประกอบเองจะดีกว่านะฮะมาดูในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะให้แรมมาอยู่ที่32กิกนะครับเป็นแบบ DDR4 ในด้านของแรมนะครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะฮะส่วนรอมหรือว่า Storage ครับรุ่นนี้จะให้มาเป็น SSD M.2 1 TB
ไบต์เลยนะครับสโตเรจครับตัวนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับเป็น SSD ได้อีก1สล็อตนะฮะการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีเต็มนะครับซึ่งก็จะเป็นประกันแบบออนไซต์เซอร์วิสถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาเนี่ยสามารถโทรเรียกช่างให้มาซ่อมได้ถึงที่บ้านเลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่สเปคโหดขนาดนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับโดยรุ่นนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่เปิดตัวมาครับอยู่ที่ 59,900 บาทนะครับแต่ตอนนี้ครับผู้ชมสามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ 53,780 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะได้โน้ตบุ๊กรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือ Acer Predator Helios 300 Apple MacBook Air 13หรือ Apple MacBook Air M1 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 13.3 นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K นะครับแผ่นหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LED นะฮะในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับยังรองรับ DCI-P3 อีกด้วยซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในด้านกราฟิกมากๆเลยนะครับจะมีความตรงในด้านของสีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับการพกพามากๆเลยนะครับ 13.3 นิ้วน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยแหละใครที่ชอบโน้ตบุ๊กพกพาอย่างที่บอกไปครับจัดรุ่นนี้ได้เลยนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต Thunderbolt นะครับ USB-C เนี่ยมีมาให้แค่2พอร์ตนะครับพอร์ตอื่นไม่มีมาให้นะจ๊ะส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วยระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับจากทาง Apple CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Apple M1 หรือว่า Apple M1 นั่นเองครับซึ่งเป็น CPU จากทาง Apple เองเลยประสิทธิภาพครับบอกได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะหวั่นว่านี่มันเป็น CPU ที่ใช้ในสถาปัตยกรรม ARM ไม่ใช่หรอแล้วมาอยู่ใน Mac แบบนี้จะใช้งานได้ดีสักเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยแรงกว่า MacBook ที่ใช้ Intel Core i5 อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตัดต่อต่างๆครับการเรนเดอร์งานบอกได้เลยว่าชิปเซต CPU Apple M1 ตัวนี้แรงกว่า Intel Core i5 Gen 8หรือ Gen 10อีกนะครับถึงแม้ว่าบางโปรแกรมครับอย่าง Premiere Pro Lightroom Photoshop นะครับมันจะรันผ่าน X86 นะครับแต่บอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้ทำได้ดีไม่แพ้กันกับเจ้าตัว Intel Core i5 เลยนะครับส่วนการ์ดจอออนบอร์ดครับบอกได้เลยว่าตัวนี้จากที่ไปดูรีวิวจากช่องต่างๆนะครับในด้านของการเล่นเกมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวชิปเซต Apple M1 นะครับการ์ดจอออนบอร์ดของมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Intel Core i5 อีกนะครับโดยเฟรมเรทของทางฝั่ง Apple M1 เนี่ยจะทำได้เยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนำให้เอา MacBook ไปเล่นเกมนะครับมาดูในด้านของหน่วยความจำกันบ้างนะครับรุ่นนี้เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นความจำที่ RAM 8GB นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น RAM 16GB ได้นะฮะส่วน ROM หรือว่า Storage ครับรุ่นนี้เริ่มต้นให้มาเนี่ยจะให้มาเป็น SSD นะครับเริ่มต้นความจุจะอยู่ที่512GB ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น1TB หรือว่า2TB ได้เลยนะฮะการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่1ปีเต็มนะครับจากศูนย์บริการ Apple นั่นเองนะครับสามารถเข้าได้ทุกศูนย์บริการเลยส่วนในด้านของราคาครับอย่างที่บอกไปครับราคาที่สามารถหาซื้อได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อป i7 Studio นะครับหรือแม้กระทั่งช็อปออนไลน์ต่างๆก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB นะครับ ROM 512GB ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 41,400 บาทนะครับเมื่อเทียบกับ MacBook Air นะครับรุ่นที่ใช้ CPU เป็น Intel Core i5 เนี่ยราคาตัวนี้ถูกกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแถมประสิทธิภาพของ MacBook Air 13หรือว่า MacBook Air M1 ตัวนี้ครับมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ MacBook Pro M1 เลยนะครับเนื่องจากว่า CPU ครับใช้เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ MacBook Pro เนี่ยทำได้ดียิ่งกว่านั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ MacBook Air 13หรือว่า MacBook Air M1 เนี่ยตัวนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Apple MacBook Air 13เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับ5โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่น่าซื้อที่สุดในช่วงปลายปี2020ถึงต้นปี2021คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุ๊กรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กรุ่นไหนก็สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารายการสินค้าหรือว่าราคามันคลาดเคลื่อนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดอาจจะหมดได้นะครับทางทีมงานของเราเนี่ยก็อาจจะเอาร้านอื่นมาใส่แทนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสนใจข่าวสารในแวดวง IT หรือว่าแวดวงมือถือก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านข่าวสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ successor.com หรือว่าแฟนเพจ CCT successor ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดรีมมารีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ละกัน